มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคำอาลัยสุดท้ายจากปุ้มปุ้ยถึงพ่อฟังแล้วน้ำตาไหลค่ะจากกรณีที่ปุ้มปุ้ยพันธิพาที่ได้สูญเสียคุณพ่อนะคะโดยโพสต์ข้อความพร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการรีโพสต์จากเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมงานโดยมีข้อความหนึ่งที่ปุ้มปุ้ยโพสต์ผ่านทาง Facebook มีใจความว่าพอโตมาคำว่าไม่มีเวลาเสียใจก็ไม่เกินจริงด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกอย่างที่แบกเอาไว้มันบีบคั้นให้เราต้องทำต้องเดินต่อวันนี้พ่อเสียแต่เราต้องนั่งเลี้ยงลูกเพราะว่าลูกยังเล็กมากงานก็ต้องทำอีเวนต์ก็เพิ่งจะไปออกยิ้มก็ต้องยิ้มรูปก็ต้องอัพจนกลายเป็นถามตัวเองว่าฉันร้องไห้ตอนนี้ได้ไหมตอนไหนที่จะได้อยู่กับตัวเองได้ปล่อยใจโดยพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อวิชัยอรุณวัฒนาชัยจัดขึ้นณศาลา 2/1 วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีวันที่26-28มิถุนายนเวลา 18:00 นและชาปนกิจในวันที่19มิถุนายนเวลา 15:00 นล่าสุดนะคะปุ้มปุ้ยได้เผยคลิปกล่าวคำอาลัยบอกลาคุณพ่อสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายนะคะโดยมีใจความถึงป้าป้าผู้ชายที่ลูกเคยเกลียดไม่รู้ว่าเริ่มเกลียดตั้งแต่ตอนไหนแต่ที่รู้ผู้ชายคนนี้คือฝันร้ายที่ปุ้ยไม่อยากจะเจอเกลียดที่พ่อรู้ทันเกลียดที่พ่อชอบตีเกลียดที่พ่อเข้มงวดเกลียดที่พ่อไม่ให้ดูละครหรือว่าการ์ตูนเหมือนชาวบ้านคนอื่นเกลียดกฎที่ต้องกลับบ้านก่อน4 โมงทุกวันเกลียดพ่อคำนี้ที่ปุ้ยมักจะบอกตัวเองเสมอตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งวันหนึ่งเราเองเติบโตขึ้นและได้เจอกับบททดสอบที่แสนเจ็บปวดในชีวิตทำให้ลูกคนนี้รู้ว่าทุกการกระทำของป้าป้าในวันนั้นมีนัยยะและเป็นจริงมาตลอดพ่อตีเพราะว่าลูกผิดพ่อเข้มงวดเพราะว่าพ่อมีลูกสาวพ่อไม่ให้ดูละครเพราะว่าอยากให้อยู่กับความเป็นจริงพ่อรู้ทันเพราะพ่อผ่านมันมาแล้วและไม่อยากให้เราผิดพลาดเหมือนพ่อพ่อกำหนดเวลากลับบ้านเพราะรู้ว่าโลกข้างนอกมันอันตรายแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าป้าทำมันส่งผลให้ปุ้ยเป็นปุ้ยในวันนี้เปิดคำอะไรสุดท้ายจากปุ้มปุ้ยถึงคุณพ่อฟังแล้วน้ำตาไหลค่ะขอแสดงความเสียใจกับคุณปุ้มปุ้ยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ